สวัสดีจ้าสวัสดีย่ามเสาร์ๆเนาะจ้าเมื่อนี้เฮาก็สิพาพี่พาน้องเฮามาเบิ่งสวนคือกันล่ะเนาะจ้าหลังจากที่บ่ได้ถ่ายคลิปมาหลายมื้อแล้วจ้าเฮาก็สิพาพี่น้องเนาะมาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของสวนนํากันเนาะจ้านี่เนาะจ้านี่ก็สิเป็นบรรยากาศย่ามเสาร์ๆเนาะจ้าหลังจากที่มื้อคืนมีฝนตกแห้งเนาะจ้าน้ําก็พอที่สิหงไห้หน้าเนาะจ้านี่ก็สิประมาณนี้แล้วจ้าบรรยากาศดีหลายจ้าพี่น้องย้ำตัวเสาะบางนี้นะจ้าก็สิเป็นพื้นที่หน้าทั้งหมดนะจ้าแต่เขาก็ได้มาปรับเปลี่ยนเหตุเป็นเกษตรผสมผสานตะกี้บางนี้นะจ้าก็สิเป็นขั้นแท้หน้าพื้นที่นิดหน่อยนะจ้าแต่เขาก็ได้มาปรับเปลี่ยนเกศให้มันใหญ่ก็ก่อนนะจ้าเพื่อที่สิปลูกต้นไม้ปลูกผักผลไม้นะจ้านอกเหนือจากการเหตุข้าวนะจ้าเขาก็มาปลูกผักก็ผสมผสานย่างละเล็กละน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวก็สิพาพี่น้องเฮาย่างมือน้ํากันเนาะจ๊ะว่ามีเอียงแน่นะจ๊ะมันก็เริ่มสิเห็นผลผลิตแล้วนะจ๊ะเป็นบางอย่างอันนี้ก็สิเป็นต้นสะเดานะจ๊ะนี่หลังจากที่ฝนตกเนาะจ๊ะเฮาก็ได้เอาต้นสะเดานะจ๊ะนี่มาลงปลูกใหม่เนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นต้นกระเจี๊ยบแดงเนาะจ๊ะพี่น้องกําลังเริ่มที่สิออกหน่วยเนาะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ดอกมันก็สิเป็นประมาณนี้นะจ๊ะก็สังเกตได้เลยนะจ๊ะพี่น้องว่าใบมันคือมีงูเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่สารหรือฉีดยาสารเคมีนะจ๊ะเฮาปลอดสารอินทรีย์นะจ๊ะมันก็สิเป็นห้อยแมงห้อยเอียงมาเจาะนะจ๊ะนี่นะจ๊ะน้ำคั้นแท้นะเฮาก็คือก็สามารถปลูกทุกสิ่งทุกอย่างได้นะจ๊ะพี่น้องอันสําหรับมื้อนี้ก็สิเป็นต้นกระเจี๊ยบเขียวนะจ๊ะนี่ต้นกระเจี๊ยบสีเขียวก็กำลังเริ่มที่สิออกหน่วยออกเริ่มที่สิเห็นผลผลิตคือกันแล้วเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นต้นสะเดาสะเดาจ้าในส่วนฝั่งท่านี่หลังจากที่ฝนตกลงมาง่ามนะจ้าพี่น้องฝนตกมาใส่ตะไคร้มันเริ่มที่สิตาแล้วเนาะจ้าพี่น้องแต่ฝนตกมาใส่มันก็เริ่มที่สิเขียวงามขึ้นมาใหม่เนาะจ้าวันนี้ก็สิเป็นต้นกระเจี๊ยบเขียวคือกันแล้วนะจ๊ะพี่น้องกําลังสิออกดอกออกหน่วยเริ่มที่สิเห็นผลผลิตนะจ๊ะปลูกย่านเล็กๆน้อยๆก็คือสามารถเก็บไปอยู่ไปกินได้เนาะจ๊ะปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกนะจ๊ะเฮามักสิ่งใดเฮาก็หาสิ่งนั้นแล้วนะจ๊ะมาปลูกพี่น้องนอกเหนือจากการเฮ็ดข้าวได้กินข้าวก็คือได้กินผักผลไม้น้ํานะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นต้นมะกรีนฟ้าเนาะจ้าพี่น้องบ่ค่อยงามปานใดเพราะว่าแมงมากินมันเนาะจ้าพี่น้องต้นมันใบมันก็หายเบิดอันนี้มื้อนี้ก็สิเป็นต้นสะเดาดำเนาะจ้านี่พี่น้องสะเดาดำก็พื้นที่สิเอามาปลูกไว้เนาะจ้าหลังที่ฝนตกก็เริ่มที่สิแตกก็กําลังสิงามนี่จ้าพี่น้องสะเดาดำนี่ก็สิเป็นต้นสะเดาทวายเนี่ยจ้าเนี่ยพี่น้องสะเดาทวายต้นก็เริ่มที่สีใหญ่แล้วปลูกได้ประมาณปีกลัวๆแล้วเนาะจ้านี่ต้นสะเดาในส่วนนี้ก็สิเป็นต้นแคร่เนาะจ้าต้นแคร่เนี่ยจ้าดอกมันก็สิประมาณนี้เห็นแล้วจ้ะพี่น้องฝนตกมาใส่น้ำกันหลายเติบอยู่นะจ้ะน้ำแต่เขาบ่ท่านได้งามปานใดนะจ้ะเพราะว่าเริ่มเพิ่งเริ่มที่สีว่าเนาะจ้ะก็บ่ท่านได้เขียวงามปานใดเดี๋ยวให้มันเขียวงามแล้วเดี๋ยวเฮาก็สิมาทายอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งใหม่นํากันเนาะแล้วจ้ะต้นแค่มันโดนฝนมันก็เขียวงามขึ้นมาอีกก็คิดว่ามันสิตายเราที่แรกพอมันแรงแต่พอมันโดดฝนมันก็เขียวงามขึ้นมาใหม่เนาะจ้ะวันนี้ก็ปลูกต้นดอกทานตะวันเนาะจ้ะปลูกเล็กๆน้อยเพื่อความสวยงามเนาะจ้ะก็มีให้มันมีสีสันแน่จักหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นดอกพร้าวกะทิ
แต่อันนี้เขาก็ได้เอาต้นกล้วยเนาะจ้ามาปลูกเพิ่มต้นกล้วยหอมท้องเนาะจ้านี่ได้มาปลูกเพิ่มมือวาน2ต้นเนาะจ้านี่ต้นกล้วยหอมท้องเนาะจ้านี่บ่รู้ว่าสิติดบ่เนี่ยจ้าในส่วนสระน้ำฝนตกมาใส่กะน้ำกะเริ่มที่สิเต็มสระกะหลายเติบนะจ้าพี่น้องในบริเวณขอบสระต้นบักม่วงกะกำลังที่สิแตกต้นแตกงามเลยนะจ้าตะไคร้ในฟังพานพุ่นกะคือฝนตกใส่กะเขียวงามเลยนะจ้าพี่น้องสำหรับในส่วนหม่องนี้นะจ๊ะตะกี้หม่องนี้สิเป็นพื้นที่ถ่าเอาไว้เฮ็ดเข่าเล่นนะจ๊ะนี่พื้นที่หม่องนี้ตะกี้มันสิเป็นหน้าไฮเอียดฉีเอียดนะจ๊ะคือเข้มเฮ็ดเข่าเราบ่ได้ผลผลิตเฮาก็เลยมาปรับเปลี่ยนนี่แหละจ๊ะพี่น้องมาปรับเปลี่ยนเฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานปลูกทุกสิ่งทุกอย่างจนมาฮอดมื้อนี้นะจ๊ะพี่น้องเฮาก็ปรับดินปรับหยังปรับสภาพมาเฮาก็เรียนรู้ในสิ่งที่เฮาเฮ็ดจนทุกมื้อนี้เฮาก็คือสามารถปลูกพักปลูกมีได้เนาะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าเป็นบรรยากาศของสวนปลูกย่างละเล็กละน้อยก็คือมีอยู่มีกินทุกอย่างย่างหน่อยเฮาก็บ่ได้ซื้อเนาะจ้าเหลืออยู่เหลือกินเฮาก็แบ่งปันคนอื่นไปกินเนาะจ้าพี่น้องนี่สิเป็นต้นกระเจียวป่าเนาะจ้าพี่น้องเฮาได้เอามาปลูกแต่ปีก่อนแล้วล่ะเนาะจ้าพี่น้องแต่ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาก็คือมันก็ได้ตายไปแล้วแต่พอหลังจากที่ฝนตกมาใส่เนาะจ้าพี่น้องมันก็เริ่มที่สิเกิดขึ้นมาใหม่เนาะจ้านี่กําลังเริ่มที่สิเกิดมาใหม่ก็คือหลายอยู่เนาะจ้าพี่น้องก็คือสิเป็นปู่เป็นแถวยาวเลี้ยงไปพุ่นเนาะจ้าแต่ในฟังทางนั้นเฮาก็บ่ทันได้เสียหญ้าหรือเอาหญ้าออกเนาะจ้ามันก็สิมองบ่ค่อยเห็นปานใดเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นใบโหระพาใบกะเพราผักอีตูเนาะจ้าถึงมันสิบ่หลายแต่เฮาก็ปลูกไว้ย่างหน่อยเฮาก็คือบ่ได้ซื้อมีอยู่มีกินเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็บ่ได้ใส่ยาฉีดยาก็ปลอดสารเคมีอย่างหน่อยก็เพื่อสุขภาพร่างกายของเฮาเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นใบผักอีตูเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นเขี้ยต้นดอกชมจันทน์เนาะนี่พึ่งที่สิเอามาปลูกก็เริ่มที่สิงามแล้วในบางส่วนก็คือเป็นเขี้ยบวบอันนี้สิเป็นบริเวณของสวนก็สิประมาณนี้นะจ๊ะหันเฮาเฮ็ดตะหน้าเฮาก็ได้กินแต่เขาเนาะพี่น้องแต่เฮามาปรับเปลี่ยนเฮ็ดจังซี่เฮาก็มีอยู่มีกินเนาะบ่ได้กินแต่เขาอย่างเดียวสำหรับในส่วนนี้เนาะจ๊ะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาใส่นี่สิสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะจ๊ะว่าต้นใหม่นี่คือเขียวงามเนาะจ้าเขียวงามเลยล่ะจ้าพี่น้องแต่ต้นกล้วยนี่ก็คือยานที่เห็นแล้วเนาะจ้าพี่น้องต้นกล้วยอาจสิบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดเพราะว่าในหน้าแล้งที่ผ่านมาน้ํามันก็บ่เพียงพอเนาะจ้ามันก็สิเป็นบ่ค่อยงามปานใดในส่วนของต้นกล้วยอันนี้ก็สิเป็นต้นกระเจี๊ยบคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องต้นกระเจี๊ยบก็เริ่มที่สิเห็นผลผลิตก็พอได้เก็บไปอยู่ไปกินเนาะจ้าเหลือเฮาก็เก็บไปแจกเพิ่นน้ําแล้วเนาะจ้าพี่น้องพ่อบ่ได้ซื้อนี่เนาะจ้าเป็นต้นกระเจี๊ยบนี่เนาะจ้าสังเกตได้เด้อว่าปลอดสารเคมีแท้มีแมงมีหยังมาเจาะนี่ก็สิเป็นพวกดอกบักอื้อเนาะจ้าบักอื้ออันนี้สิเป็นต้นอ้อยเนาะจ้านี่อ้อยน้ำอ้อยสุพรรณหาสูงเนาะจ้าลองเอามาทดสอบในไถนาเบิ่งเนาะจ้าตะกี้มันก็เป็นพื้นที่นาแต่ลองเอาต้นอ้อยมาทดสอบปลูกเบิ่งเนาะจ้าว่ามันสิเกิดบ่แต่ตอนนี้มันกําลังเริ่มที่สิแตกกองามเลยเนาะจ้าอ้อยสุพรรณหาสูงสําหรับอันนี้ก็สิเป็นต้นบักพร้าวเนาะจ้าต้นบักพร้าวนี่น่าสิเข้าปีที่2แล้วเนาะจ้าเพราะว่าเอามาปลูกไว้ก่อนหมู่ก็เริ่มต้นใหญ่เติบแล้วเนาะจ้าคิดว่าภายในปีหน้าจะคงสิเห็นผลผลิตนี่แล้วจ้าสําหรับต้นบักพร้าวอันนี้ก็สิเป็นต้นบักสีดาเนาะจ้านี่บักสีดา
สีดากำลังเริ่มที่สิออกหน่วยคือกันเนาะจ้าพี่น้องออกดอกแต่ต้นก็คือบ่ค่อยงามปานใดแล้วเนาะจ้าห้อยแมงห้อยเอียงเจาะใบมันเนี่ยจ้านี่ก็สิเป็นบรรยากาศของสวนยามเช้าๆเฮากับสิพาพี่น้องเฮามาเบิ่งน้ำกันก็สิประมาณนี้แหละเนาะจ้าสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามารับชมคลิปของเฮาเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะจ๊ะขอบคุณจ้ะ